ต่อไปเราจะมาดูวิธีการปรับแต่งภาพนะครับในแต่ละพาเนลนะครับในแต่ละพาเนลที่เราจะใช้ในการปรับภาพนะครับเรามาดูที่พาเนลแรกนะครับก็คือ Basic Panel Basic Panel เนี่ยก็ใช้สำหรับปรับแต่งค่าพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะมีตั้งแต่ Temperature นะครับก็คืออุณหภูมิสีนะครับปกติที่เราภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกเป็น Add Shot นะครับในช่องไวบาลานซ์ตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็น Add Shot ก็คือเป็นค่าไวบาลานซ์ที่เป็นค่าที่ติดมากับกล้องนะครับตอนที่เราเซตว่าเราเซตค่าไวบาลานซ์เท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Add Shot นะครับแต่เราสามารถมาปรับภายหลังได้นะครับเนี่ยถ้าเราเลือกเป็น Auto นะครับก็จะโปรแกรมก็จะปรับให้เราอัตโนมัตินะครับหรือจะเลือกเป็น daylight cloudy shade sunset พวกนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถย้อนกลับไปปรับค่าไว้บาลานซ์ได้นะครับเหมือนกับเราย้อนไปอยู่นะหน้ากล้องขณะนั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการถ่ายภาพด้วยไฟล์ RAW นะครับซึ่งเราจะสามารถมาปรับแต่งค่าย้อนหลังได้นะครับแต่ถ้าเราจะเลือกปรับด้วยตัวเองเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับ custom แล้วเราก็ปรับค่าที่สไลเดอร์ตรงนี้นะครับว่าเราอยากได้อุณหภูมิสีประมาณเท่าไหร่นะครับโดยพื้นฐานที่เราเรียนมาก็คือว่าเราพยายามปรับค่าอุณหภูมิสีเนี่ยให้สีขาวในภาพเนี่ยนะครับให้เป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเราปรับอุณหภูมิสีถ้าแบบนี้นะครับอุณหภูมิสีน้อยเกินไปนะครับภาพมันจะติดเป็นสีฟ้านะครับสีขาวมันจะเป็นขาวอมฟ้านะครับหรือถ้าเราปรับอุณหภูมิสีมากเกินไปสีขาวมันก็จะเป็นขาวอมเหลืองนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องปรับค่าอุณหภูมิสีเนี่ยให้สีขาวเนี่ยเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าใครอยากจะแปลงโทนสีของภาพให้มีอารมณ์ที่มีอารมณ์สีตามที่ผู้ถ่ายต้องการเนี่ยเราก็ปรับได้นะครับเช่นเราอยากจะให้มันเป็นสีโทนอุ่นแล้วก็จะปรับอุณหภูมิสีเพิ่มขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้คือการปรับจากตัว temperature slider นะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับที่เรียกว่า white balance tool นะครับคลิกมานะครับจะเป็นรูปเหมือน eyedropper นะครับเสร็จแล้วเราก็ให้เราไปคลิกนะครับในจุดที่เป็นพื้นที่สีเทานะครับเพราะว่าเวลากล้องมันเช็ค white balance เนี่ยนะครับมันจะเช็คจากค่าสีเทา 18% นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นสีเทา 18% หรือเปล่านะครับก็คือให้เราเอาเมาส์นะครับไปโอเวอร์ในจุดที่เป็นสีเทาๆนะครับแล้วสังเกตดูค่า RGB ในหน้าต่างใต้ฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับก็คือจะต้องมีค่า RGB เนี่ยที่มีตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์เลือกที่จุดนี้นะครับ R ก็คือ120 G 120แล้วก็ B 118นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า RGB เนี่ยมีความค่อนข้างจะสมดุลกันใช่ไหมครับเพราะนั้นจุดนี้เนี่ยมีค่าตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเราก็คลิกนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะได้ค่าไวบาลานซ์ที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับอันนี้ก็พอเราคลิกเสร็จมันก็จะปรับอุณหภูมิสีให้ละนะครับเพราะนั้นตอนนี้ที่อาจารย์คลิกไปเนี่ยนะครับอุณหภูมิสีณเวลานั้นที่อาจารย์ถ่ายมาเนี่ยอุณหภูมิสีก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 องศาเคลวินนะครับอันนี้ก็คือการปรับค่าไวบาลานซ์นะครับต่อมาก็คือ exposure นะครับ exposure นี่คือการชดเชยแสงเราเห็นว่าถ้าเราเป็นไฟล์ถ้าเราถ่ายเป็นไฟล์รอมาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับค่า exposure ได้มากเลยนะครับเนี่ยจากมืดสุดไปสว่างที่สุดเนี่ยนะครับเราสามารถปรับได้แต่ exposure นี่จะมีผลกับทางภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วน mid tone highlight shadow นะครับมันจะมีผลกับทางภาพเลยที่การปรับตัวนี้ก็เราจะปรับแล้วก็ดูค่า histogram ด้านบนนะครับว่าพยายามอย่าให้กราฟของ histogram เนี่ยติดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าติดไปด้านซ้ายนี่ก็แสดงว่าภาพนั้นน่ะ under เห็นไหมครับถ้าปรับ exposure ลงมาเห็นไหมครับจะ under แต่ถ้าติดไปทางขวาก็แสดงว่า over นะครับเพราะนั้นก็พยายามปรับค่า exposure เนี่ยให้ histogram อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปหน้านะครับเรื่องของเบสิกพาเนล